ผู้ชมคะจอกข่าวด็กในวันนี้คะ่ะเราจะมาตามติดกันกันกนกบม็อบคณะราษฎรและคะ่ะกับกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะคะที่นักวันจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามไม่น้อยนะคะโดยจะขอเปรียบเทียบเลยคะ่ะจากเหตุการณ์2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะที่เพิ่งจะผ่านพ้นกันไปก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนั่นเองคะ่ะโดยกับเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นนะคะก็จะมีการชุมนุมของกลุ่มม็อบคณะราษฎรที่เขามีการชุมนุมกันอยู่3จุดด้วยกันนะคะก็จะมี3จุด3กลุ่มนั้น ประกอบไปด้วยกลุ่มม็อบนักเรียนเลวนะคะที่เขาชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เคลื่อนขบวนไปรวมกันกันกบนะคะกลุ่มม็อบเฟสค่ะที่ชุมนุมกันอยู่โดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอีกกลุ่มนึงนะคะท่านผู้ชมคะก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงปลดแอบที่เขาชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณสี่แยกคอกบัวแหละคะ่ะขณะที่นะคะในวันเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะคะก็มีการรวมตัวกันเป็นจนํานวนมากเลยคะ่ะเพื่อเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใน,นอโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะคะทรงเปิดรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายณสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยกับสถานีรถไฟฟ้าหลักสองนะคะและขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ชุมนุมในวันเดียวกันก็คือที่จังหวัดลบบุรีเป็นการรวมตัวนะคะของกลุ่มคนรักสถาบัน ชาวจังหวัดลบบุรีที่รวมตัวกันนะคะที่บริเวณวงเวียนสีสุริโยไทยเพื่อทํากิจกรรมแสดงความจงรักภักดีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับนะคะมีการเรียกร้องเลยค่ะว่าให้ม็อบกลุ่มคณะรัษฎรนั้นได้นะคะยุติการกระทําที่ไม่เหมาะสมที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมไทยให้เกิดขึ้นค่ะ และยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะที่มีการเคลื่อนไหวกันออกมาก็คือการรวมตโตของกลุ่มชาติพันธุ์สิบชนเผ่าค่ะที่พวกเขาได้รวมตโตการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ที่จังหวัดเชียงรายโดยพวกเขาระบุว่าเขานั้นรู้สึกไม่สบายใจนะคะหลังจากที่มีกลุ่มบุคคลนั้นได้ออกมากระทําการจับจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็เรียกว่าตลอดเวลานะคะที่ผ่านมาในการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรที่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนแลยค่ะว่า พวกเขานั้นมีความต้องการที่จะโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้คําว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาแทนที่ในข้อเรียกร้องที่มีนี่คือจุดหลักนะคะแล้วก็จุดสําคัญล่ะคะ่ะที่เป็นเป้าหมายหรือวัาหลักชัยเลยทีเดียวของกลุ่มผู้ชุมนมุมแม้ว่าจะมีอีกสองข้อเรียกร้องนะคะคือให้นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วก็ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ถูกบรรจุเอาไว้ใน3ข้อเรียกร้องของกลุ่มม็อบคณะราษฎด,ดกกตม และนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มานะคะที่ทําให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่นับวันนะคะจะมีพลังมวลชนที่มากมายมหาศาลทางนี้ก็สืบเนื่องมาจากนะคะความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองคือเรียกว่ายิ่งมีการโจมตีนะคะจากม็อบมากเท่าไหร่แล้วก็พลังของคนเสื้อเหลืองนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแหละค่ะซึ่งผิดกันนะคะกับม็อบของคณะราษฎรที่นับวันตัวเลขของผู้ชุมนุมนั้นจะลดน้อยถอยลงทุกวันทุกวันนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะและที่บอกว่าตัวเลขผู้ชุมนุมคณะราษฎรนั้นลดน้อยลงทุกวันนะคะก็มองได้จากการชุมนุมที่ผ่านมาของคณะราษฎรแหะคะ่ะที่มีตัวเลขสูงสุดนะคะอยู่ที่หลัก3-4มถึงหมื่นคนแต่ว่าวันที่8พฤศจิกาย,ยนนั้นก็กลับมีตัวเลขผู้ชุมนุมเพียง1 0,000่นคนและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนนี้แม้ว่านะคะจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆถึง3จุดก็ตามแต่ว่าตัวเลขผู้ชุมนุมค่ะก็กลับมีแค่เพียง4 0 0 0คนเท่านั้นเองค่ะ เรียกว่านะครับผิดกันกับตัวเลขของพลังมวลชนคนเสื้อเหลืองแล้วค่ะที่สวนทางกันกับคณะราษฎรอย่างสิ้นเชิงคือนับวันนะครับพลังมวลชนก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่มาถึงวันนี้นะคะกลุ่มคณะราษฎรเองก็ยังคงเพ้อฝันนะคะหลอกตัวเองไปว่าฝ่ายตนเองนั้นจะชนะโดยที่ไม่สํานึกเลยครับว่าเคลื่อนไหวไปนะคะก็มีแต่คําว่าแพ้ไม่มีวันที่จะชนะไปได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย